ประเด็นที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าผู้กระทำความผิดตามมาตรา237วรรค2จะต้องเป็นบุคคลคนละคนกับบุคคลผู้กระทำความผิดตามวรรค1และยืนยันว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไม่มีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำอะไรนะมาตรการของหลวงค่ะที่บอกว่าจะยืนแม้ท่านจะขึ้นมาก็คือเรื่องความคิดที่มีอยู่ไม่ใช่ในฐานะที่จะได้เป็นนายกหรือไม่นะครับก็คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องมาปรองดองกับประชาชน